เป็นอีกหนึ่งวันที่แสนสงบสุขค่ะในเกาะของเราเนาะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ทุกอย่างจากพืชค่ะหรือว่า Crop Box นั่นเองในวันนี้ค่ะเราสังเกตมาแล้วว่าอุปกรณ์ในอนาคตอะที่เราต้องทำเนี่ยมันต้องใช้แร่ค่ะหรือว่าพวกอลลอยที่เรายังไม่มีเลยแล้วก็ต้องใช้พวกเจมค่ะที่เรายังไม่มีด้วยนั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มกระบวนการเก็บกวาดของที่ยังเหลืออยู่ค่ะในหน้าต่างๆพวกนี้ค่ะเนี่ยหน้าอัลลอยใช่ไหมก็เหลืออยู่เยอะเลยหน้าแร่ค่ะก็เหลืออยู่นิดนึงซึ่งเป็นตัวที่สำคัญดังนั้นค่ะโคบอลต์ก็สำคัญมากๆแล้วก็นี่ค่ะหน้าของเจมเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องทำเช่นเดียวกันค่ะไม่งั้นเราก็จะทำเควสอื่นๆไม่ได้โดยเฉพาะเควสในหน้านี้นั่นเองอย่างเช่นเครื่องฟาร์มเมอร์ฟาร์มมิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยที่จะทำให้เราปลูกผักอัตโนมัติได้เนาะมันจำเป็นที่ต้องใช้อัลลอยค่ะที่ตอนนี้เรายังไม่มีนั่นเองดังนั้นต้องรีบเก็บกวาดแล้วค่ะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะมาในส่วนของการปลูกอัลลอยกันเลยค่ะงานนี้จัดเลยค่ะ3แปลงโลดวางไม้ค่ะแล้วก็วางคานตรงกลางอย่างแรกสุดวางคอปเปอร์ค่ะด้านซ้ายให้หมดเลยผสมคอปเปอร์ค่ะทองแดงกับทองเนาะทองแดงกับนิกเกิลค่ะแล้วก็ทองแดงกับสังกะสีจากนั้นรดน้ำค่ะนี่การผสมเจ้า3ตัวนี้เราจะได้อะไรบ้างต้องมารอดูกันนะคะนี่อย่างแรกสุดค่ะเราจะได้เจ้าดราวสโตนนั่นเองรดน้ำต่อมาค่ะเอาเป็นคอปเปอร์ซะงั้นมันก็จะมีบางครั้งเนาะที่แบบได้นี่ได้แล้วค่ะก็คือเจ้าคอนสแตนแตนนั่นเองแล้วต่อมาเลยค่ะยางสุดท้ายระหว่างทองแดงค่ะกับสังกะสีจะได้เป็นนี่ค่ะเอาทำไมได้เป็นสังกะสีเพราะสังกะสีโตก่อนทองแดงไงเร็วๆค่ะไม่มาเหมือนจะไม่มานะเนี่ยทองแดงกับสังกะสีนี่ไงคะเราก็ต้องได้เป็นทองเหลืองไงโอ้นี่ไงมาแล้วค่ะพอไปเช็คสุดคราฟนี่โผล่มาทันทีเลยนะไอตอนที่เราอยากได้นี่ไม่มานี่ค่ะทีนี้ก็รอเควสคอมพลีทค่ะเรื่อยๆต้องคอมพลีท3ตัวนั่นแหละตัวที่2มาแล้วตัวที่3ไงนี่ก็มีรวดเดียว3อันนี่อะไรค่ะแปลว่าตอนนี้เราก็ได้มา3อย่างแล้วเนาะก็คือเจ้าทองเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะคอนสแตนแตนแล้วก็ดาวสโตนนั่นเองต่อมาไปแถวใหม่ค่ะนี่เลยถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกลีบดอกไม้หลากสีเนาะแล้วก็เหล็กค่ะเราจะได้เป็นมานาสติลนั่นเองมานาสติลเป็นของที่สำคัญมากค่ะในมอดโบทเนียนั่นเองหรือว่าเป็นมอดที่จะใช้พวกพืชหรือว่าดอกไม้มหัศจรรย์เป็นหลักใช่ไหมคะไม่มาไม่เกิดงั้นเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนี่ค่ะถ้าผสมระหว่างนิกเกิลกับเหล็กใช่ไหมเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยเมื่อกี้ได้เป็นอินวาค่ะนี่ไงได้มาแล้วอินวาตัวนี้ค่ะสำคัญเลยถ้าเรามีอินวาเราก็สามารถที่จะอัปเกรดบัวรดน้ำของเราได้นั่นเองเนี่ยแหละส่วนตรงนี้ค่ะต้องเช็คสูตรคราฟดูแล้วนะเจ้ามานาสติลเนี่ยเขาอาจจะใช้พื้นดินค่ะดอกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดอกนี้ค่ะก็เหล็กกับเป็นฟาร์มแลนด์เนาะไม่ได้ใช้พื้นแบบพื้นหญ้านี่นาโอ้มาแล้วค่ะทำไมเกิดช้าจังต้องรอให้บ่นก่อนถึงจะมาได้ใช่ไหมเนี่ยได้อินวามาต้องมาอัปเกรดบัวรดน้ำค่ะอย่างแรกเอาอินวามาคราฟรวมกันให้ได้เป็นอินวาอิงกอตค่ะจัดไปทีนี้เราก็ต้องอัปเกรดบัวรดน้ำของเราใช่ไหมมูฟเลยค่ะอ้าว
เดี๋ยวนะขาดอะไรเอ่ยขาดบัวรดน้ำธรรมดาเอาน้ำออกก่อนถ้าเอาน้ำออกหมดเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยดูสิคะกำลังเอาน้ำออกจากถังอ่ะลองเอาออกหมดแล้วเนาะแล้วก็ใส่ตรงกลางนี้นี่ค่ะจากเดิมบัวรดน้ำนี้ค่ะสามารถที่จะเร่งการโตได้ในระยะ 3x3 แต่ถ้าอัปเกรดเป็นเทียร์ที่2ค่ะเอ้าทำไมถึงเป็น 3x3 เหมือนกันล่ะมันต้องอัพเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรือต้องเป็น 5x5 นี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะสามารถกด V เพื่อปรับได้ว่าเป็น 3x3 หรือ 5x5 นั่นเองถ้าเป็นบัวรดน้ำธรรมดาโอเคเราไม่มีคอปเปอร์เนาะไม่เป็นไรค่ะเพราะเรายังไม่ได้คราฟแน่นอนเลยนี่อะคราฟแล้วก็ลองมูฟดูค่ะนี่บุรณน้ำในเทียร์ที่1ปรับได้ไหมอ๋อไม่สามารถปรับได้แต่บุรณน้ำในที่2ค่ะสามารถกด V ค่ะเพื่อปรับขนาดของแปลนที่เราต้องการให้ลดได้นั่นเองตอนนี้ก็เป็น 5x5 แล้วแต่ถ้าเป็นเทียร์ที่3ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้จะรดน้ำได้ในพื้นที่7x7เทียร์ที่4ค่ะก็คือ9x9นั่นเองเทียร์ที่5พื้นที่11x11ค่ะโอ้โหอย่างเยอะก็อย่างน้อยก็ได้มาแล้วใช่ไหมบัวรดน้ำค่ะที่ดีกว่าเดิมนั่นเองอย่างแรกสุดผสมซิลิคอนค่ะรวมกับสตีลแล้วก็ออฟซิเดียนค่ะรวมกับอลูมิเนียมแล้วก็เรสโตนค่ะร่วมกับซิลิคอนนั่นเองแล้วจากนั้นก็ผสมทองค่ะร่วมกับเรสโตนนี่แหละนี้ก็รดน้ำได้เลยเดี๋ยวนะ 5x5 ค่ะมาด้วยพื้นที่ขนาด 5x5 นี้รดน้ำก็ต้องโตยาวๆสิไม่ถึงพยายามที่จะตักน้ำบ่อใหญ่ไม่เป็นไรค่ะบ่อนี้ก็ได้มาแล้วซิลิคอนไม่ใช่ต้องเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์นี้ได้เป็นทองก็ไม่ใช่ค่ะมันต้องเป็นซาวเอนเนอร์จิติกอะลอยเนาะทำไมรู้สึกว่าบูรณ์น้ำมันขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่กับโตช้าลงนะคะทำไมรู้สึกอย่างนั้นล่ะเนี่ยตรงนี้ไม่โตเลยค่ะแปลงกว้างขึ้นแต่เหมือนจะโตช้าลงโอเคอย่างแรกเรสโตนอลลอยได้มาแล้วค่ะนี่ไงเอนเนอร์จีติกอลลอยเนาะแล้วทำไมตรงนี้ไม่โตล่ะตัวเองระหว่างออฟซิเดียนค่ะกับอลูมิเนียมเราจะต้องได้เป็นอลูไมด์อ่ะปรับแต่เดี๋ยว 3x3 ก็ได้โตเถอะทำไมเรารู้สึกว่าพอมันดีขึ้นแล้วมันอัปเกรดบูรณน้ำทำให้พืชโตช้าลงหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนมันไม่ทำงานอะในเซนส์ความรู้สึกค่ะไอตัวที่โตก็โตนะเจ้าตัวที่ไม่โตก็ไม่โตอย่าต้องเช็คสุดฝาบแล้วสินะเจ้าตัวนี้คืออลูไมด์มันต้องคอมพลีทไปแล้วไม่ใช่หรือออฟซิเดียนกับอลูมิเนียมค่ะนี่ไงออฟซิเดียนกับอลูมิเนียมอ๋อยังไม่ได้นั่นเองอิเล็กทริคอลสตีลก็ใช้สตีลกับซิลิคอนอ๋อมีสตีลในนี้ไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองเอาบุรุษน้ำมาเทสกันหน่อยดีกว่าว่าอันเดิมกับอันใหม่เนี่ยอันไหนดีกว่ากันเนาะนี่เลยค่ะโอ้ไม่มีสติลในนี้ถ้าไม่มีในนี้ก็ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่บัวรดน้ำมาแล้วสติลของเราซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยเรามีแน่นอนต้องอยู่แถวนี้แหละไม่ใช่หน้านี้ไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งนี้แน่นอนนี่ค่ะโอ้นี่อย่างน้อยเราก็หาเจอแล้วนะว่าเราปลูกเหล็กกล้าไว้ตรงนี้แปลงนี้เลยค่ะระหว่างเหล็กกล้ากับซิลิคอนนั่นเองมารดน้ำ
ก็โตไวนะใช่ไหมรถแป๊บเดียวก็โตแล้วค่ะแต่ทำไมถึงไม่เกิดลูกหลานมานั่นแหละที่งงนี่ไงอันนี้ก็เกิดได้เป็นซิลิคอนไม่เอานี่ค่ะเห็นปะต้นอ่อนมาช้าค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าบูรดน้ำธรรมดาเนี่ยต้นอ่อนมันยังมาไวกว่าในความรู้สึกนะลองมาดูตรงนี้อ่ะมาบูรดน้ำอัปเกรดโอ้โหพอบ่นปุ๊บมาโอ้รถต่อยาอะไรกันบ่นตั้งนานไม่ยอมมานะพอบอกว่าจะไปเอาบูรดน้ำอันเดิมกลับมานี่ค่ะเขาเกิดทันทีแบบว่ายังไงต้องให้บ่นให้ด่าก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะทำงานได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเห็นปะมาแล้วไม่ถึงเป็นอลูมิเนียมกันหมดเลยล่ะอีกสักต้นหนึ่งได้ไหมโอ้นี่ค่ะมาแล้วกลายเป็นอลูไมค่ะเรียบร้อยเควสแถวล่างทั้งหมดค่ะในส่วนตรงนี้ก็คอมพลีทเรียบร้อยแล้วนั่นเองมาที่ส่วนของเจมต่อมาเลยค่ะเราจะเก็บเควสในส่วนหน้านี้ค่ะเพราะว่าในส่วนของอลอยมันตันนั่นเองต้องมาทำเควสด้านนี้ก่อนค่ะที่เราจะทำก็จะมีสตาร์ทควอตค่ะแล้วก็เอนเดอร์ไบโอไทเนาะตามด้วยฝักคริสตัลค่ะตามด้วยแพรีดอทแล้วก็รูบี้นั่นเองจัดไปค่ะมันต้องขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ของที่เราต้องการก่อนค่ะไม่อย่างนั้นการทำเครื่องจักรมันก็ลำบากเนาะเพราะเราจะไม่ค่อยมีแร่มาทำนู่นทำนี้นั่นเองค่ะเนเธอร์ควอตรวมกับซิลเวอร์ซีดเนาะแล้วก็เนเธอร์ควอตค่ะรวมกับโคซีดนั่นเองโอ้ปัญหาเรื่องแสงสว่างตรงนี้สว่างไม่พอค่ะพืชร้องบอกแล้วมาแล้วก็ต่อเลยทีนี้ก็ Redstone ค่ะกับ Diamond เนาะ Sapphire กับ Dandelion ค่ะแล้วก็ Sapphire กับ Redstone นั่นเองจัดไปด้วยการรดน้ำค่ะนี่สิไหน 5x5 ไหมถ้า5คูณ5รถตรงนี้ก็ได้โตได้เหมือนกันค่ะโหไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพอโดนบ่นแล้วเริ่มทำงานแบบดีขึ้นมาเลยค่ะคือตอนไม่บ่นนี่นะทำงานอืดมากรถน้ำแทบจะไม่โตพอโดนบ่นเท่านั้นแหละโตอย่างไวค่ะมาอย่างไวเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะนี่คือน้ำตั้ง12ถังนะทำไมมันหมดไวขนาดนี้อ๋อเพราะว่าพื้นที่กว้างใช่ไหมคะก็เลยแบบใช้น้ำเยอะรถไวหมดไวนั่นเองนี่แพรีดอทได้มาแล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นเอนเดอร์ไบโอไทก็ได้มาแล้วตรงนี้ล่ะโตสักทีเถอะสตาร์ทควอตนี้ค่ะก็ได้มาเช่นเดียวกันเหลือตรงนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้จัดไปค่ะเนี่ยที่ยังไม่โตทำไมถึงไม่มานี่อ่ะเอาแซฟไฟไม่ใช่แซฟไฟเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะนี่ก็แซฟไฟอีกแล้วขาจังผสมระหว่างแซฟไฟกับเรสโตนอันลอยผิดเพื่อนต้องไม่ใช่เรสโตนอันลอยใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเซตแซฟไฟกับเรสโตนเฉยๆหยิบมาผิดวินาล่ะถึงไม่โตโทษเขาไม่ได้นะเราต้องโทษตัวเราเองค่ะวินาล่ะถึงไม่โตหยิบมาผิดนี่เองมันก็เรสโตนเหมือนกันนี่นาแต่นี่คือเรสโตนอลอยค่ะเราต้องการเรสโตนซีดธรรมดาม าตรงนี้เลยถ่ายออกมาค่ะทำแปลงไว้คืนเนาะ
บ่นอยู่นั่นแหละว่าเราไม่ยอมโตสักทีก็นายเอามาผิดอะไรอย่างเงี้ยจะให้โตได้ยังไงโอเคอันนี้ยอมรับว่าเป็นความผิดของเราเองค่ะที่หยิบมาผิดชนิดนั่นเองอ่ะลิสโตนเนี่ยถูกแล้วนะทำไมโตอีกรอบนี้นะจะโยนพืชพวกนี้ให้ตกเกาะไปเลยใจร้ายมาโตก่อนโอเคมาแล้วลิสโตนไม่ใช่ลิสโตนสินี่ค่ะเจ้าคริสตัลฝักนั่นเองเป็นของสำคัญมากในมอดพวกME chest อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเป็นระบบเก็บของอีกระบบหนึ่งเนาะโอ๊ยเรสโตนทำไมถึงเป็นเรสโตนเอาเจ้าคริสตัลฝักของเรามาให้ซะดีๆไดมอนด์ค่ะโอเคไม่เป็นไรได้มาเดียวพอละถ้าจะโตยากเย็นขนาดนี้ไม่เอาก็ได้ไม่ง้อแต่ฝ่ายขยายพันธุ์เพิ่มเติมไม่เอาทำไมดื้อจังในส่วนของเจ้าพวกเจมเนี่ยแต่ไฟอีกแล้วนี่รูบี้โอ้ยกว่าจะมาได้โอ้โหในที่สุดก็มาสักทีค่ะโอเคมาเควสอ้าวรูบี้คอมพลีทแล้วนี่คอมพลีทเรียบร้อยค่ะนี่ก็เหลือฟริกเนาะหรือว่าฟริกนั่นเองแล้วก็เหลือทางด้านนี้ค่ะแต่เราก็เก็บในส่วนตรงนี้ค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทางนี้เราได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าเจ้ากาเน็ตนี่มันคืออะไรกาเน็ตค่ะชื่อในภาษาไทยก็คือพลอยโกเมนนั่นเองเราก็งงอีกว่าพลอยโกเมนนี่มันคืออะไรเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นพลอยนั่นแหละมันก็เป็นแร่ใช่ไหมคะดังนั้นในส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าพลอยโกเมนสีเหลืองแล้วก็นี้ค่ะก็จะเป็นพลอยโกเมนสีแดงนั่นเองโอเคการเล่นม็อดใน Minecraft ค่ะก็มีข้อดีนะเนี่ยให้ทำให้เราได้รู้จักนู่นนั่นนี่อ่ะพวกพลอยพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเจมที่เราไม่ค่อยรู้จักมาก่อนเนาะนั่นเองอย่างน้อยก็จะได้คุ้นหูคุ้นชื่อมาบ้าง นิดนึงค่ะเริ่มแรกสุดแพรีดอทรวมกับแดนดีไลออนค่ะแล้วก็สตาร์ทควอดรวมกับเรสโตนรดน้ำเลยค่ะปรับเป็น 3x3 ก็พอแล้วด้วยการกด V เนาะแดนดีไลออนนี่ได้มาแล้วค่ะฟลูอิกซีดนั่นเองหรือเรียกว่าฟริกซีดก็ได้ค่ะแล้วแต่จะเรียกกันนั่นเองแต่เราชอบเรียกว่าฟลูอิกซีดนั่นเองมาแล้วค่ะพลอยโกเมนสีเหลืองได้มาสักทีขออีก1ต้นแล้วกันโอ้ตัวไวเหมือนกันนะเนี่ยพอปรับเป็นแค่3x3ค่ะทีนี้ก็มาแถวนี้เลยแปลงที่ว่างอยู่จัดไปถ้าเราเอาพลอยโกเมนสีเหลืองนี้ค่ะยีโลกราดิตเนี่ยผสมข้ามสายพันธุ์กับรูบี้ค่ะเราจะได้เป็นพลอยโกเมนสีแดงนั่นเองโอ้มาไวนะเนี่ยไปดื้อแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหมาไวมากๆค่ะนี่เรียบร้อยเควสในส่วนเอ้าก็คอมพลีทสิคอมพลีทค่ะเควสในส่วนของเจมค่ะก็ปรากฏมาอีก1อันแล้วเนาะเป็นเอมเบอร์นั่นเองใช้พลอยโกเมนสีเหลืองค่ะรวมกับเบรดเนาะเบรดอยู่แถวนี้แหละไม่แถวนี้ค่ะนี่ตรงนี้นี่แหละได้มาทันทีเจ้าเบรดกับพลอยโกเมนสีเหลืองเราจะเรียกเจ้าเบรดไม่ได้ค่ะเราต้องเรียกว่าพืชเบรดสิ เขาเป็นพืช นะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นมอนเตอร์แบบเป็นตัวเป็นตนแล้วกลายเป็นแค่ต้นพืชแล้วค่ะชีวิตช่างอยู่แสนสุขสบายไม่ต้องกลัวมอนเตอร์มาทำร้ายเพราะว่ามอนเตอร์ได้กลายเป็นพืชไปหมดแล้วไม่ใช่
นี่ได้แล้วค่ะแอมเบอร์นั่นเองโอ้ดีงามมากๆขออีกหนึ่งต้นเพื่อทำพันธุ์เผื่อไว้เควสคอมพลีทเรียบร้อยหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วนะนี่ค่ะได้เจ้าเอมเบอร์มาแล้วหน้านี้ก็คอมพลีทหมดแล้วโอ้โหดีมากๆลองดูเรื่องดอกไม้ค่าประสบการณ์ดีกว่าค่ะโอเคลาพิสมาแล้วแล้วก็แพริดอทอยู่ตรงนี้นั่นเองลองผสมกันดูสิเขาอยู่ในหมวดหมู่ไหนคะเนี่ยม็อบหรือว่ามอนเตอร์ดังนั้นต้องไปอยู่ในแปลงนี้สินะนี่เลยผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชลาพิสลาซูรี่กับพืชแพริดอทค่ะแล้วก็รดน้ำเราจะได้เป็นพืชข้าประสบการณ์มีไง experience seed ค่ะโอ้หน้าตาก็เหมือนอีกพีนะเนี่ยได้ค่ะเหมือนมากๆได้พืชประสบการณ์มาดูสิเราสามารถทำอะไรได้บ้างเอ่ยคราฟเป็นขวดเพิ่มค่าประสบการณ์ได้ค่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องอีกพีแหละถ้าปลูกพืชแล้วแบบได้ขวดอีกพีขนาดนี้อ่ะมันดีงามมากๆเลยแล้วเอาไปแบบผสมข้ามสายพันธุ์ต่อได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นเหมือนหยดค่าประสบการณ์เนาะหยดค่าประสบการณ์คราฟรวมกับขวดค่ะก็จะได้เป็นขวด EXP นั่นเองอุ้ยน่าลองขออีกหนึ่งต้นดีกว่าลองสักรอบหนึ่งค่ะอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าตอนนี้เราได้7 Essence แล้วเนาะอีกแค่2 Essence ค่ะโอเค9 Essence เรียบร้อยไปคราฟกันดูดีกว่านี่เลยอย่างแรกสุดคราฟรวมกันแบบนี้ค่ะนี่ได้มา8แล้วจากนั้นเอาไปคราฟรวมกับขวดแต่เราไม่มีขวดเราต้องคราฟขวดก่อนสินะนี่ค่ะคราฟขวดมาเรียบร้อยแล้วก็ลองคราฟหยดน้ำประสบการณ์รวมกับขวดค่ะไม่ขวดอีกพีลองดูเลย3ขวดค่ะปุ๊บอุ๊ยกระดินไกลนี่ได้อีกพีค่ะโอ้ยตายใจได้อย่างนี้ถ้าต้องการอะไรที่ต้องใช้อีกพีค่ะก็ไม่ต้องห่วงแล้วแหละมีพืชประสบการณ์เป็นพืชที่แบบให้ค่าประสบการณ์แก่เราได้ว้าวมดแพกนี้อ่ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แบบเรื่อยๆเลยเนาะคุณผู้ชมฝากถามมาค่ะว่าเราทราบหรือเปล่าว่าถ้าเรากินอาหารที่ไม่ซ้ำกันมันจะช่วยเพิ่มหลอดเลือดขึ้นมาได้เนาะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีหัวใจอยู่แค่2ดวงนั่นเองคำตอบคือเราทราบค่ะเพราะว่าเราเคยเล่นมดแพกที่มีรูปแบบนี้มาก่อนนั่นเองแต่ทีนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะในการทำเควสของเราเนี่ยในส่วนของพืชที่จะหาอาหารการกินเนี่ยเราแทบไม่ใส่ใจเลยค่ะแทบจะไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเรามองว่าในโลกแห่งนี้ค่ะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะถ้าเราไม่พลาดเองหรือว่าไม่เผลอตกจากที่สูงเองอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนต้นไม้ทับตายเองเนี่ยเราแทบจะตายยากมากดังนั้นทั้งกรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่หัวใจก็เหลืออยู่แค่2ดวงก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็น่าจะอยู่รอดได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็ค่อยมาทำเรื่อยๆเนาะเพราะว่ารอเก็บอย่างอื่นเสร็จก่อนค่ะสุดท้ายในหน้านี้เราก็ต้องมาเก็บอยู่ดีนั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ